สบายดีด้านหน่อยเมื่อทุกคนรู้เนาะนะสันห้องปอหาเนาะเอาเป็นจังไรพวกร้านอยู่ยาวอยู่เฮือนได้เห็นหนังสือบ่แต่ละคนเนาะอาจารย์บางบ้าพวกร้านเมื่อทุกคนได้เห็นหนังสือเนาะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนี้ครูจะขออนุญาตนะลูกเด้อเพราะว่าครูบ่ได้ใส่ไผผิดปากเนาะเพราะว่าครูอยู่เฮือนผู้เดียวถ้าว่าครูออกไปตลาดหรือว่าซื้อสิ่งของจําเป็นที่สุดครูจะใส่ทุกครั้งคือกันนะลูกเนาะเอาวันนี้ครูจะพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนเอาเลยเนาะบทเรียนเฮาวิชาคณิตศาสตร์นั้นสมองแล้วเฮียนฮอดบทที่เท่าใดพลันจื้อบ่เฮียนฮอดบทที่12นั่นเองแม่นบ่มื้อนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อบทที่3บทที่13นูเนาะก่อนจะเข้าสู่บทที่13นี้ครูขอครูจะถามคืนเกี่ยวกับบททวนคืนบทที่12ก่อนเนาะว่าพวกหลานจื้อเลยบ่เนาะมาเบิ่งคําถามทวนคืนกันเลยนะลูกเนาะคำถามทวนคืนข้อที่1เขาว่านิยามของฮู้3แจเสมอมีคืนอะไรเนาะนิยามของฮู้3แจเสมอบ่ฮู้3แจเสมอแม่นฮู้ที่มี3ข้างเนาะเท่ากันเสมอกันและมี3มุมเท่ากันอันนี้คือเอิ้นว่านิยามของฮู้3แจเสมอนะลูกเด้อเอาบัดนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อบทเรียนเฮาเลยเนาะบทเรียนเฮาเนาะบทที่13เนาะฮู้4แจซาและฮุบจัตุรัสเนาะฮุบ3ฮุบ4แจซาและฮุบจัตุรัสแม่นบ่กิจกรรมข้อที่1มีฮุบแด้ๆที่มี2ข้างซึ่งหน้ากันเท่ากันขนานกันตามแต่ละคู่และมี4มุมซาเนาะอยู่ในฮุบ A B C D E F G H เนาะมีทั้งหมดนี่แม่น8ฮุบลูกเนาะ8ฮุบอยู่ใน8ฮุบนี่นะมีฮูปได้ๆที่มี2ข้างเนาะซึ่งหน้าเท่ากันขนานกันตามแต่ละคู่และมี4มุมซากเนาะด้วยการบัดแทกนี้ให้พวกหลานเอาบัดแทก จึงจะฮู้ว่าแม่นฮูปใดเป็นฮูปที่มี2ข้างเนาะซึ่งหน้ากันนั่นเท่ากันขนานกันตามแต่ละคู่และ4มีสุดและมี4มุมซากนั้นแม่นให้พวกหลานใส่กลมป๋า2แม่นใส่หยังใส่บรรทัดเพื่อการบัดแทกจึงจะฮู้ว่าฮูปใดเป็นฮูปที่มี2ข้างซึ่งหน้ากันเท่ากันและขนานกันตามแต่ละคู่และมี4มุมซากเนาะฮูปที่มี2ข้างซึ่งหน้าเท่ากันและขนานกันตามแต่ละคู่และมี4มุมซากนั้นจะมีเพียงแต่2ฮูปนะลูกเด้อจะมีเพียงแต่2ฮูปเท่านั้นเนาะฮูปที่1คือฮูป4แจซากฮูปที่2คือฮูปจัตุรัสเนาะมีแต่2ฮูปเท่านั้นแต่อาจารย์จะตอบให้พวกหลานเนาะ2ข้อเนาะ ฮูปที่มี2ข้างซึ่งหน้ากันเท่ากันขนานกันตามแต่ละคู่และมี4มุมซากนั้นมีคือฮูปหยัง1แม่นฮูป A 2แม่นฮูป B เนาะมี2ฮูปแต่ส่วนที่เหลือก็ยังมีอยู่แต่อาจารย์จะให้พวกหลานนี่ไปตอบเองเนาะให้พวกหลานห้ามลืมเวลาการบัดแทกฮูปนั้นต้องใช้กลมป่าและบรรทัดเพื่อการบัดแทกจึงจะหูแบบสัดจีนเนาะแหมวันนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อข้อที่2นะลูกเนาะข้อที่2ค่ะจงใส่เจียที่เป็นฮูป4แจซากจากนั้นให้พับลังฮูปลานคางเนาะอันนี้คือลังฮูปลานคางเนาะนี่คือฮูปลานคางนะลูกเด้อแล้วตัดส่วนที่เหลือออกเมื่อเฮาแวออกจะเห็นเส้นหยังและจะได้ฮูปหยังแดเนาะอาจารย์จะสังเกตให้พวกอ่านง่ายๆเลยนะลูกเนาะอันนี้เนาะอันนี้อาจารย์สมมุติเนาะว่าตัวนี้เป็นฮูป4แจ4แจซากเนาะแล้วเขาจะให้หลานเนาะพับลานคางมันบ่อันนี้เอิ้นว่าลานคางอันนี้เขาเอิ้นว่าลานคางเนาะให้พับลานคางมันบ่พับลานคางนี่เข้าไปมันบ่แล้วพับลานคางเขาปุ๊บแล้วเขาจะให้ตัดส่วนที่เหลือออกเนาะตัดส่วนที่เหลือออกอาจารย์ก็มาตัดออกรูดมันบ่นี่อาจารย์จะตัดออกมาเนาะอาจารย์ตัดออกมาปุ๊บนี่อาจารย์ตัดออกมาแล้วมันบ่นี่อาจารย์ตัดออกมาแล้วมันบ่นี่อาจารย์ตัดออกมาแล้ว แล้วเขาจะให้ยังนี่ให้พับเขามันบ่ให้พับเข้ามาเนาะเอาจอมพับเข้ามาเลยอาจารย์พับเข้ามาปุ๊บนี่
เวลาเขาพับเข้ามาเขาจะว่าจะเห็นเส้นหยังมันบอเวลาพับเข้ามาปุ๊บนี่อาจารย์พับเข้ามาแล้วมันบอกแล้วจะเห็นเส้นหยังกับเวลาพับปุ๊บเนาะเขาพับปุ๊บนี่อันนี้จะเห็นเส้นหยังเอิ้นว่านี่นะมันบอกนี่เห็นเส้นหยังนี่เนาะง่ายๆเห็นเส้นหยังมันบอกแล้วเวลาเขาแบะออกเขาแบะออกปุ๊บจะเห็นหุบหยังจะเป็นหุบจะตุจะเป็นหุบจะหุบจตุรัสนะเด้อจะเห็นเป็นหุบจตุรัสสำหรับเส้นเองจอมอันสำหรับเส้นนี้เนาะสำหรับเส้นนี้แม่อาจารย์จะให้พวกหลานไปศึกษาแล้วตอบให้อาจารย์เองว่าจะเป็นจะเป็นเส้นหยังแต่บาเวลาเขาแบะออกมาปุ๊บนี้จะเป็นหุบจตุรัสห้ามลืมจะเป็นหุบจตุรัสเนาะแล้วเวลาตอบคือกันเวลาตอบอาจารย์จะตอบให้เนาะมันบอกตอบชุดที่หนึ่งอาจารย์ตอบให้บาจะเป็นหุบหยังมันบอกเวลาเขาตัดออกส่วนที่เหลือออกแล้วเขาจะเห็นเป็นหุบจตุรัสเนาะแล้วตัวที่สองเวลาตอบเลยพอนักเขียนบาเวลาเขาอ่านพับเขาเนาะจะเห็นเส้นหยังให้พนักไปตอบเองเนาะหลังจากพนักตอบแล้วแล้วเป็นให้ถ่ายหุบส่งให้ครูกวดถ้าบาพวกหลานยังบ่เข้าใจสำหรับกิจกรรมของบทที่สิบสองบทที่สิบสามเนาะลูกเนาะบทที่สิบสามก็มีทั้งหมดเป็นสองข้อให้พวกหลานไปเฮ็ดแล้วบ่เข้าใจก็สามารถแชทหรือโทรถามอาจารย์ได้นูเด้อสำหรับกิจกรรมของบทที่13เฮานี้ก็บ่เพียงซํานี้วันนี้ครูจะขอภาคเป็นเบียกบ้านให้พวกหลานมีอยู่2ข้อเนาะข้อที่1ให้พวกหลานทุกคนเนาะจดใจความบทที่13นี่ให้สําเร็จข้อที่2แก้บทฝึกหัดของบทที่13นี้ให้สําเร็จแล้วส่งให้ครูกวนเวลาพวกหลานแก้บทฝึกหัดนั้นหรือว่าจดใจความนั้นบ่ทันเข้าใจจุดใดบ่อนใดก็แม่นให้พวกหลานเนาะแซดดื้อสู่ถามอาจารย์ได้นูเด้อส่วนอาจารย์จะได้อธิบายอีกเพิ่มเติมก็คือเวลาเฮาเรียน Google Meet อีกทีนึงเกี่ยวกับใจความในบทเรียนเนาะหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนาะมาฮอดนี้การสอนวิชาคณิตศาสตร์บทที่3ของอาจารย์คือมันเพียงซํานี้เนาะต่อไปนี้อาจารย์จะขอฝากผังให้พวกหลานเนาะอยู่ยาวอยู่เฮือนก็ให้ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือก็ให้พังความพ่อแม่พังความครูบาอาจารย์เมื่อทุกคนนูลูกเนาะเวลาอยู่เฮือนกะบอกให้นี้โทรศัพท์หลายนูลูกเนาะล่างจากเฮียนเฮาเฮียนแล้วให้เอาโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นั้นไปซากเมียนเพื่อเฮาจะได้มีภัยในเฮียนในสมองต่อไปเนาะและอีกอย่างหนึ่งเวลาพวกเวลาอาจารย์เอาเวียกบ้านให้นั่นอาจารย์จะคอเฮียงห้องให้พวกหลานนั่นแก้แล้วส่งให้ครูทันตามมุมเวลาเนาะตื่มอาจารย์จะขอภาคผังให้อาจารย์มีหน้านั้นเนาะมาฮอดนี้การสอนของอาจารย์ของบทที่13นี้ก็เมื่อเพียงซํานี้อาจารย์จะกล่าวคําบาขอขอบใจบ๊ายบาย